วัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily Well Podcast ประจำวันจันทร์ที่8กุมภาพันธ์2564สำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐของประธานาธิบดีนายโจไบเดนที่จะช่วยเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสหรัฐนั้นล่าสุดสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้อนุมัติร่างงบประมาณดังกล่าวแล้วซึ่งจะส่งผลให้พรรคเดโมแครตสามารถผลักดันมาตรการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับการสนับสนุนจากพรรครีพับลิกันทั้งนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนางแนนซี่เบโลซีคาดว่ามาตรการเยียวยาดังกล่าวจะสามารถผ่านการอนุมัติจากสภาคองเกรสได้ก่อนวันที่15มีนาคมนี้ซึ่งจะเป็นช่วงเดียวกับที่มาตรการช่วยเหลือผู้ว่างงานจากผลกระทบของโรคโควิด-19จะหมดอายุลงพอดีค่ะมาอัปเดตความคืบหน้าของวัคซีนกันบ้างนะคะมีข้อมูลระบุว่าวัคซีนต้านโรคโควิดจากบริษัทแอสตราเซเนกาและมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนั้นสามารถป้องกันไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ได้ในระดับเดียวกับสายพันธุ์เดิมค่ะโดยไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่าเดิมซึ่งปัจจุบันวัคซีนกว่า128ล้านโดสได้ถูกฉีดให้กับประชาชนใน73ประเทศทั่วโลกแล้วค่ะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐที่สามารถปิดในแดนบวกได้ในทุกดัชนีจากความหวังของการเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นต่อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนโดยดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.3% และในรอบสัปดาห์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.9% ส่วนดัชนี Nasdaq ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งสัปดาห์โดยปิดบวกไป 0.39% และในรอบสัปดาห์ปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 4.6% ขณะที่ดัชนี S&P 500ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.57% ทำจุดสูงสุดใหม่เป็นวันที่2ติดต่อกันและในรอบสัปดาห์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6% สะท้อนภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐที่ยังคงปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งหลังจากมีการปรับฐานในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมามาต่อกันที่ตลาดหุ้นยุโรปที่ส่วนใหญ่ปิดในแดนลบจากการเปิดเผยข้อมูลยอดสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงของเยอรมนีโดยดัชนีสต็อก600ยุโรปปรับตัวลดลง 0.02% ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.9% ดัชนีแดกตลาดหุ้นเยอรมนีปรับตัวลดลง 0.03% และดัชนีฟุตซี่100ตลาดหุ้นลอนดอนปรับตัวลดลง 0.22% สำหรับตลาดหุ้นเอเชียที่ส่วนใหญ่ปิดตัวในแดนบวกจากมุมมองเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาอย่างแข็งแกร่งโดยดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.54% ดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.07% ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปรับตัวลดลง 0.16% โดยได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐขณะที่ดัชนีหางเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวกไป 0.6% ค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยเซตอินเด็กซ์ปิดในแดนบวกสอดคล้องกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียโดยปิดบวกไป 0.92% มาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเมกปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.22% เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำหลังมีการรายงานตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐที่ออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์สำหรับสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.1% เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาทั้งสัปดาห์ค่ะจากความหวังต่อการฟื้นตัวของความต้องการใช้น้ำมันและการปรับลดกำลังการผลิตของ OPEC และ OPEC Plus สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในสัปดาห์นี้เราคาดว่าการปรับตัวขึ้นของสินทรัพย์เสี่ยงจะยังคงมีอย่างต่อเนื่องจากแรงหนุนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและธนาคารกลางในประเทศหลักๆยังคงนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายไปจนกว่าจะมั่นใจได้ว่าเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวอย่างเต็มที่ขณะที่ความผันผวนของตลาดเริ่มลดลงสะท้อนผ่านดัชนีความผันผวนที่ปรับตัวลงโดยสำหรับคอร์พอร์ตโฟลิโอเรายังคงแนะนำการลงทุนในหุ้นเติบโตทั่วโลกอย่างกองทุน1UGG และฝั่งเอเชียอย่างกองทุน M China ที่ลงทุนในจีนหรือกองทุน MA Tech ที่เน้นลงทุนในหุ้นหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในเอเชียอาทิจีนเกาหลีใต้และไต้หวันสำหรับ Tactical Team นั้นเราแนะนำกองทุน TMB ESG Inno ที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม Innovation และกองทุน VNEQ สำหรับการลงทุนในเวียดนามซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ยังคงต้องติดตามคือ 1. แนวโน้มของเศรษฐกิจและการกระจายของวัคซีน 2. การซื้อขายของหุ้นกลุ่มเติบโตที่ซื้อขายกันในระดับ Forward PE ที่สูงและ 3.
การทำช็อตสควีซในหุ้นบางกลุ่มที่อาจกลับมาสร้างความผันผวนให้กับตลาดการเงินและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม Wealth Advisory by CIMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ